สวัสดีครับเข้าใจตรงกันนะมากันแบบ Facebook Live พบกันอีกทีนะครับจริงๆสถานีพีซีวีเข้าจอดำพวกเราก็ยังคงเข้ามาพบปากกันอยู่ดีครับเพราะว่าที่นี่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์แล้วก็มีพี่มีน้องที่จะได้เห็นหน้าเห็นตากันวันนี้เข้าใจตรงกันนะมาสนทนากับทุกท่านนะครับก็เช่นเคยขออนุญาตปฏิบัติตามธรรมเนียมก่อนเพราะว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะพูดคุยกันเช่นเอ้าเขามีการตั้งกรรมการปฏิรูปกันแล้วนะครับบ้านเมืองเราก็คงจะปฏิรูปกันใหญ่โตเลยทีเดียวหลังจากที่เขาเป่านกหวีดเรียกร้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกันมานานว่ากันอย่างนั้นนะครับเราจะไปปปช.ด้วยวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณากรณีสลายการชุมนุมนปช.เมื่อปี2553เสียใหม่แล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับผมขออนุญาตรายงาน3ทุนการศึกษากันเสียก่อนทุนที่694ครับเพื่อนบ้านส่งเรื่องราวของเด็กหญิงปรีชยาชัยรำหรือวิวนักเรียนชั้นเด็กเล็กอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกพ่อแม่แยกทางกันไปมีครอบครัวใหม่พ่อไปเป็นแรงงานอยู่ต่างประเทศแม่กำลังจะมีลูกอีกคนวิวอยู่กับตายายซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่อายุมากทำงานหนักไม่ค่อยได้ยิ่งวิวโตขึ้นค่าใช้จ่ายยิ่งมากคุณศักดิ์ชัยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแม่อยู่ในหมู่บ้านแต่มีภาระครอบครัวใหม่ไม่เคยเห็นพ่อติดต่อมาส่วนใหญ่ยายจะรับภาระเลี้ยงดูวิวฐานะทางบ้านถือว่าลำบากทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีตาธกส.เลขที่016-272-537-573ครับทุนที่695นางสาวมัณฑนาอินปาหรือนินนักเรียนชั้นม.5 อำเภอปัวจังหวัดน่านพ่อแม่ทำไร่รายได้ไม่ถึง 20,000 บาทต่อปีตอนนี้พ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวรายได้น้อยภาระมากนินช่วยแม่รับจ้างทำไร่ในวันหยุดอยากเรียนให้จบเพื่อทำงานดูแลครอบครัวคุณครูสุจินดาบอกว่าแม่มาฝากนินกับครูทั้งเรื่องขอทุนและเรื่องอื่นๆตอนนี้มาพักที่บ้านพักของโรงเรียนเสาร์อาทิตย์กลับบ้านไปช่วยแม่นินเป็นเด็กเรียนเก่งมีความรับผิดชอบตอนนี้เรียนสายอาชีพควบคู่ไปด้วยเพราะหวังว่าจะมีงานทำเร็วๆทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีนินธนาคารออมสินเลขที่020-118-192-259ครับและทุนที่696จ่าสิบเอกวีรพันธ์ส่งเรื่องราวของเพื่อนบ้านเด็กหญิงปรียาพรแน่นอุดรหรือนุ่มนักเรียนชั้นม.3 อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พ่อแม่แยกทางกันพี่ชายอยู่กับพ่อต่อมาแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพ่อจึงรับนุ่มมาอยู่ด้วยพ่อเป็นลูกจ้างทำความสะอาดของเทศบาลอยู่บ้านพักคนงานแต่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเมื่อปี2557เด็ก2คนจึงมาอยู่บ้านญาติโดยมีอาคอยส่งเสียจ่าสิบเอกวีรพันธ์บอกว่าอาไม่มีครอบครัวทำงานเป็นแม่บ้านในกรุงเทพแล้วส่งเงินมาให้นุ่มเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ที่หนึ่งตลอดอยากให้มีโอกาสเรียนสูงๆทีมงานด้วยรักและแบ่งปันโอนทุนการศึกษา 5,000 บาทเข้าบัญชีนุ่มธนาคารออมสินเลขที่020-126-765-799นี่คือ3ทุนสำหรับวันนี้นะครับมีข่าวสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้สื่อข่าวก็ไปตามหาผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลเพื่อสอบถามความคิดเห็นนั่นก็คือการแต่งตั้งกรรมการปฏิรูปนะครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากนี้กรรมการทั้ง11ชุดเนี่ยก็จะต้องประชุมกันแล้วก็กำหนดแนวทางปฏิรูปในแต่ละด้านทั้ง11ด้านนะครับทำทุกอย่างเสร็จสรรพภายใน8เดือนหลังจากนี้บ้านเมืองเราก็จะเดินหน้ากันไปอย่างชัยโยโหหิ้วเลยทีเดียวนี่เขาพยายามทำให้เชื่อกันนะครับแต่ผมอยากจะ
ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ก่อนท่านที่เคารพคือจริงๆคำว่าปฏิรูปเนี่ยเป็นคำที่ดีนะครับแล้วไม่มีใครปฏิเสธผมก็ไม่เถียงอะว่าประเทศไทยก็มีหลายๆเรื่องที่จำเป็นต้องปฏิรูปแต่ว่าความที่ไอ้คำว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับมันไปถูกใช้ในสถานการณ์การชุมนุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วเอาไปสร้างเป็นเงื่อนไขที่จะขัดขวางการเลือกตั้งที่จะไม่ยอมรับอะไรสักอย่างนึงนอกจากว่าจะต้องปฏิรูปกันเท่านั้นในที่สุดก็เกิดการรัฐประหารแล้วก็น่าแปลกนะครับคณะที่บอกว่าจะต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งยังไงหัวเด็ดตีนขาดก็ต้องปฏิรูปใครจะออกจากบ้านไปลงคะแนนก็ไม่ยอมจะต้องขัดจะต้องขวางนี่นะฮะบทเวลามีการยึดอำนาจ22พฤษภาคม57เนี่ยไม่มีใครถามถึงเรื่องปฏิรูปเลยนะครับกลับบ้านกันเป็นแถวนี่ก็แปลกว่ายังไม่ทันได้เรื่องปฏิรูปก็มีรัฐประหารซึ่งบ้านๆเขาเรียกปฏิวัติมาแทนนี่ก็เอามันก็เลยทำให้ไอ้คำว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์ภายใต้บริบททางการเมืองปัจจุบันเนี่ยเป็นคำที่มีเครื่องหมายคำถามนะว่าจะเอากันยังไงจะไปกันทางไหนเพราะว่าคณะคสช.ท่านเข้ามาเนี่ยท่านก็บอกเนี่ยแหละครับว่าภารกิจของท่านอย่างสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูปทีนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปฏิรูปแล้วทั้งสปช.สปช.พ้นไปก็สปท.ก็ไปถามใครต่อใครโดยทั่วไปเนี่ยนะครับว่าตกลงเขาปฏิรูปกันเรื่องอะไรเห็นรูปธรรมหรือยังก็ยังไม่มีใครตอบได้มีแต่กรรมการชุดที่เขามานั่งทำงานกันเท่านั้นนะครับเขาก็อธิบายว่าเขาปฏิรูปเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเอาเข้าจริงก็หารูปธรรมไม่เจออีกนะครับว่าปฏิรูปกันอย่างไรแล้วในที่สุดพอมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็มีรายชื่อกรรมการปฏิรูปออกมา11ด้านเอาตรงไปตรงมานะครับผมเคารพในความรู้ความสามารถของแต่ละคนไม่มีปัญหาเลยนะครับทุกคนก็มีความเก่งกาจกันทั้งสิ้นแหละที่เอ่ยชื่อมานั่นน่ะเป็นแต่เพียงว่าพอเห็นรายชื่อแล้วเนี่ยนะครับมันคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมเห็นว่าในห้วงเวลาสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งก่อนและหลังการยึดอำนาจเราก็เห็นบุคคลเหล่านี้ผมก็เลยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปแล้วครับว่าขอเรียกขานคณะกรรมการปฏิรูปคณะนี้ว่าเป็นกรรมการปฏิรูปชุดรวมญาติหลักประกันลูกหลานมีงานทำไม่มีใครเป็นเด็กสักคนหนึ่งนะฮะทำไมถึงเป็นหลักประกันลูกหลานมีงานทำก็เพราะว่าท่านดูสิครับส่วนใหญ่ก็คนกันเองทั้งนั้นอ่ะแล้วที่บอกว่าเป็นหลักประกันลูกหลานมีงานทำก็เพราะว่ารายชื่อคณะกรรมการทั้ง11ชุดเนี่ยถ้าเอามาจัดหมวดหมู่เนี่ยจะได้3กลุ่มหลักๆทั้งลูกทั้งหลานเลยฮะกลุ่มที่1เนี่ยลูกน้องลุงตู่กลุ่มนี้หมายถึงคนที่เป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการซึ่งทำงานให้กับรัฐบาลบางคนยังอยู่ในราชการบางคนกำลังจะเกษียณอายุ30กันยานี้บางคนเพิ่งเกษียณไปได้ไม่นานนี่แหละครับกลุ่มนี้ลูกน้องลุงตู่นี่เอามาเป็นกรรมการหลายคนกลุ่มที่2หลานครับถามว่าหลานใครก็หลานลุงกำนันนะครับก็คือกลุ่มบุคคลทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็นักเคลื่อนไหวที่เคยแสดงบทบาทบนเวทีกปปส.ก็มีหลายคนนะครับท่านไปดูรายชื่อเธอจะให้ผมรวบรวมให้ก็ได้แต่ว่ามันคงไม่ต้องทำกันวันนี้เดี๋ยวใช้เวลากันมากไปนะฮะนี่หลานลุงกำนันกลุ่มที่3ลูกอีกครับลูกใครอีกล่ะลูกเรือแปะหมายความว่าเป็นกลุ่มที่เข้าไปมีบทบาทไปมีตำแหน่งในแม่น้ำห้าสายมาก่อนจะสปช.สปท.ก็ตามเนี่ยพอพ้นจากตำแหน่งนั้นเขาก็มีหลักประกันให้ลูกหลานมีงานทำก็มาเป็นกรรมการปฏิรูปกันต่อไปเข้าใจได้นะครับว่าแม้การจะทำงานใหญ่ให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยมันก็ต้องเอาคนที่เข้าใจตรงกันเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อมือกันได้ไม่แปลกแล้วครับแต่ว่ามารวมๆกันแล้วเนี่ย
มันถ้าไม่เห็นภาพสะท้อนว่าแทบ 100% เนี่ยนะครับของกรรมการทั้ง11ชุดเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายผู้มีอำนาจจึงสันนิษฐานอนุมานไว้ก่อนว่าเนื้องานของกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นไปแบบตามใจแปะเพราะว่าก็มาทางเดียวกันหมดนะครับทีนี้เราจะเห็นอะไรผมไม่ได้ปรามาสการทำงานของทุกท่านล่วงหน้านะครับด้วยความเคารพคือท่านเข้ามาทำงานกันเนี่ยบทบาทหน้าที่ยังไงท่านก็ว่าไปเถอะผมวิพากษ์ผมตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็ด้วยเหตุด้วยผลของผมส่วนใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นวิจารณญาณของประชาชนผมกังวลนะครับว่าเราจะได้เห็นการปฏิรูปหรือเราจะได้เห็นการปฏิสังขรณ์รัฐราชการภายใต้แนวคิดอนุรักษ์นิยมซึ่งจะเข้มแข็งและมีอิทธิพลในสังคมไทยไปอีกนานภายใต้กระบวนการนี้คือแนวคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเสรีนิยมก็ไม่ใช่ว่าดีเลิศประเสริฐสีไปเสียทุกด้านแต่ว่าสองแนวทางนี้เนี่ยนะครับมันต้องจัดระบบความสัมพันธ์กันภายใต้หลักกติกาที่เป็นสากลที่เป็นที่ยอมรับที่เป็นธรรมที่เท่าเทียมจึงอยู่กันได้ฮะแล้วก็สอดคล้องกับกระแสทิศทางของโลกถ้าหากว่าขัดงานกันไปมาแล้วก็มีกฎมีกติกาซึ่งมันปราศจากความเป็นที่ยอมรับมันขัดกับหลักสากลในวันหนึ่งก็สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดปัญหาดังนั้นกรรมการปฏิรูปคณะนี้นี่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งก็โดนกระแสข่าวบอกว่าแหมคณะกรรมการปฏิรูป11ด้านเนี่ยเด็กบิ๊กป้อมเยอะเลยนะพลเอกประวิตรท่านก็บอกว่าที่บอกว่ามีแต่เด็กของบิ๊กป้อมเยอะนั้นผมถามว่าใครล่ะไม่มีแน่นอนปัดโทไอ้ปัดโทนี่ท่านไม่ได้พูดนะครับผมเติมไปเพราะว่าทุกคนเป็นคนทำงานและมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศนี่ครับพลเอกประวิตรยืนยันว่าไม่มีทั้งนั้นล่ะเด็กบิ๊กป้องบิ๊กป้อมอ่ะเอาแต่เนื้องานกันเป็นด้านหลักคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติคนที่หนึ่งก็มีความเชื่อนะครับว่าสังคมจะยอมรับคณะกรรมการปฏิรูป11คณะชุดนี้แล้วก็มีความมั่นใจว่าจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศได้อย่างดีนะคือคุณสุรชัยนี่แกอยู่บนเรือแป๊ะด้วยและพรรคพวกก็เป็นลูกเรือแป๊ะกันซะหลายคนนะครับลองบอกว่าไม่เชื่อสิก็คงจะยุ่งกันไม่ใช่น้อยนะครับนี่พลเอกประวิตรบอกไม่มีเด็กบิ๊กป้อมรองประธานสุรชัยบอกว่าแม่แฮปปี้เชื่อใจสบายใจได้ทั้งฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณนิพิษแกบอกว่ากรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นการย่อมแมวแล้วครับเป็นแมวตัวจริงเลยหมายความว่าเป็นแมวที่คสช.ไว้วางใจนี่ความหมายคุณนิพิษว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าแกก็รับได้ฮะแกก็บอกว่าเอาละเขาทำงานกันไปคุณองอาจเนี่ยค่อนข้างมีความเชื่อเลยนะว่ากรรมการชุดนี้ก็น่าจะสอดรับภารกิจกันได้เป็นอย่างดีก็ไม่ว่ากันแล้วครับเขาเห็นต่างกันกับผมเห็นของผมแบบนี้และที่ผมแสดงความคิดเห็นก็ผมรู้สึกว่าประเทศนี้ก็เป็นของประชาชนอย่างพวกผมเหมือนกันก็ไม่ได้ไปขัดไปขวางไม่ได้ไปทำลายบรรยากาศการทำงานอะไรล่ะครับเพียงแต่ว่าเห็นอย่างไรก็ต้องพูดไปอย่างนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจไปว่าคนทั้งบ้านทั้งเมืองนี้โดดลงไปในเรือแป๊ะหมดแล้วซึ่งมันไม่ใช่คุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลนะครับอันนี้ก็จากพรรคชาติไทยอ้าวคุณสมศักดิ์นี่แกไม่ได้นี่ฮะไปหยิบข่าวผิดครับข่าวคุณสมศักดิ์คนเดียวกันเลยแหละแต่ว่าไปหยิบชิ้นที่แกพูดเรื่องวันที่25สิงหาซึ่งยังฮะเรายังไม่คุยเรื่องนี้เราคุยเรื่องกรรมการปฏิรูปนี้ก่อนคุณสมศักดิ์บอกว่ากรรมการปฏิรูปคณะนี้เนี่ยนะครับมันดูรายชื่อแล้วเนี่ยไอ้ที่จะขาดอยู่ก็คือภาคประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมนี่แกบอกว่าเรื่องที่เป็นเรื่องของประเทศเนี่ยนะครับการกำหนดทิศทางของประเทศไปสู่การปฏิรูปเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องไม่ละเลยต่อประชาชนให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
ผมก็เห็นอย่างนั้นแหละครับคือคำว่าคณะกรรมการปฏิรูปหรือภารกิจเรื่องการปฏิรูปเนี่ยนะผมว่าหัวใจสำคัญของความสำเร็จเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ความหลากหลายทางความคิดและการมีส่วนร่วมของประชาชนคือถ้าไปนั่งปฏิรูปกันแล้วเนี่ยนะครับยังไม่ทันพูดอะไรเลยเราเห็นหน้าตาแล้วก็บทบาทที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วว่าคนแบบนี้คิดไปทางไหนแล้วมันไปทางเดียวกันเสียเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันคาดหวังลำบากเหมือนกันนะครับเรื่องของการปฏิรูปที่จะเดินหน้าไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้นะครับดังนั้นภายใต้ข้อสังเกตภายใต้ความห่วงใยภายใต้ความสบายใจของใครก็ตามก็ต้องรอดูบทบาทรอดูเนื้องานของคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้แหละครับว่าจะออกมายังไงนะหลายๆคนก็เป็นคนมีชื่อเสียงและเป็นคนมีสีสันนะครับดร.เสรีวงศ์มนทาซึ่งห่างหายไปจากเก้าอี้ต่างๆทางการเมืองมาตลอดหลังการยึดอำนาจเนี่ยเที่ยวนี้มาแล้วครับดร.เสรีเข้าวินแล้วฮะมาเป็นกรรมการปฏิรูปแล้วคุณวันชัยสอนสิริซึ่งแกเหนียวแล้วครับอยู่เป็นสปช.อยู่เป็นสปท.พอกรรมการสองชุดนั้นพ้นไปนี่มีเก้าอี้กรรมการปฏิรูปรองรับเอาไว้อันนี้ก็บทบาทที่ผ่านมาก็คงจะถูกอกถูกใจผู้มีอำนาจมั้งครับผมก็ไม่ทราบคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์มาแล้วครับเที่ยวนี้มาเป็นกรรมการปฏิรูปแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายรายชื่อด้วยกันก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้ไปกล่าวหาว่าใครว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถก็ท่านแต่ละคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังกันทั้งนั้นท่านรักชาติบ้านเมืองอยากจะมาเสียสละเพื่อชาติรับเงินเดือนละ 48,000 บาทเป็นอย่างน้อยเบี้ยประชุมเนี่ยนะก็สุดแท้แต่เถอะแต่ว่าแม้อย่างคุณหญิงพรทิพย์นี่พูดก็พูดนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะไปอย่างนั้นอย่างนี้แหละแต่ว่าหลายๆเรื่องนะครับการวินิจฉัยเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ของท่านเนี่ยก็นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อื้ออึงอยู่พอสมควรนะฮะอย่างเช่นกรณีอดีตส.ส.ห้างทองธรรมวัฒนาเสียชีวิตเนี่ยนะฮะคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็วินิจฉัยไปอีกอย่างนึงสุดท้ายศาลตัดสินถึงที่สุดอีกอย่างนึงคนที่เขาเสียหายจากการวินิจฉัยนั้นเนี่ยก็เห็นว่ามีการฟ้องร้องกันอยู่เหมือนกันเรื่องจีที200นะคุณหมอบอลทิพย์แกก็จับส่องๆอยู่นี่นะฮะแล้วก็บอกว่ามันใช้ได้แล้วล่ะมันเป็นเรื่องของเครื่องมือในการหาวัตถุระเบิดมันมีประสิทธิภาพมากทีเดียวนะครับพระเจ้าจอร์จยอดเลยสาราสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับก็ทางต่างประเทศนู่นเขาจับเขาปรับเขาเป็นคดีกันวุ่นวายไปหมดแล้วล่ะล่าสุดก็คดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเมื่อวันที่7ตุลาคมปี51นะครับคราวนั้นเนี่ยคุณหญิงพรทิพย์ก็ไปชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของสุภาพสตรีท่านหนึ่งในเหตุการณ์แล้วก็มีการทดสอบการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็มีการให้ความเห็นในทำนองที่ว่าแม้แก๊สน้ำตานี่แหละครับที่ทำให้ถึงขนาดแขนขาขาดหรือถึงกระทั่งเสียชีวิตได้แต่ว่าผมไปนั่งฟังคำพิพากษาของศาลอยู่หน้าบัลลังก์คนหนึ่งด้วยนี่นะครับปรากฏว่าคำพิพากษาของศาลเนี่ยอธิบายชัดมากเลยในเรื่องพวกนี้ชัดถึงขั้นมีประเด็นแบบว่าการทดสอบแก๊สน้ำตานะครับที่ยิงเข้าไปแล้วปรากฏว่าพื้นดินบริเวณที่แก๊สน้ำตาตกมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าเพราะว่าคืนก่อนทดสอบมีฝนตกครับพื้นดินตรงนั้นเลยอ่อนนิ่มมันก็เลยเกิดเป็นหลุมบ่อได้นี่มีประเด็นพวกนี้เลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเอาละวันนี้ท่านมาทำหน้าที่กรรมการปฏิรูปก็ปฏิรูปกันไปเถอะครับนี่พูดจริงๆนะฮะว่าสมมุติว่าถ้ามีการรายงานตัวแบบรายงานตัวส.ส.นัดมาวันเดียวกันแล้วมารายงานตัวนะพอเดินกันเข้ามาหลายๆคนเนี่ยนะครับเปิดเพลงสู้เข้าไปอย่าได้ถอยนะฮะแล้วมีใครเป่านกหวีดติ๊ดติ๊ดนี่บรรยากาศคล้ายมากทีเดียวเฉียวนะครับเอ้าเสร็จเรื่องคณะกรรมการปฏิรูปนะหลังจากนี้คงต้องรอดูเนื้องานเขาละครับถ้าหากว่าเนื้องานมันออกมาแล้วมันสุดยอด
มันไปได้จริงๆก็ถือว่าสิ่งที่นายณัฐวุฒิแสดงความเห็นไปเนี่ยเป็นความผิดพลาดผมก็จะน้อมรับนะครับแล้วก็ขอคารวะต่อเนื้องานอันเป็นประโยชน์นั้นไม่แปลกเลยครับอะไรที่ชาติบ้านเมืองได้ประโยชน์เราก็ยอมรับสนับสนุนกันได้นะครับส่วนกรณีการจะเดินทางไปที่ปปช.นะครับเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการหยิบยกกรณีการสลายการชุมนุมของกลุ่มนปช.เมื่อปี2553มาพิจารณาใหม่เราจะเดินทางกันไปในวันพรุ่งนี้นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการปปช.ก็ตรงถนนสนามบินน้ำในอาณาบริเวณเดียวกับกองสลากนั่นแหละฮะทุกสิ่งทุกอย่างทุกขั้นตอนที่เราดำเนินการเป็นไปในกรอบของกฎหมายครับพรุ่งนี้พวกผมจะไปกันไม่เกิน4คนไม่มีนัดหมายมวลชนกองเชียร์ใดๆไปทั้งสิ้นไปถึงแล้วเนี่ยนะครับก็จะยื่นหนังสือบอกกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของตัวแทนของปปช.แล้วก็บอกกล่าวเหตุผลและข้อเท็จจริงต่างๆต่อสื่อมวลชนปปช.เนี่ยนะครับเขามีมติยกคำร้องเรื่องนี้ไม่เอาผิดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาไปตั้งแต่วันที่29ธันวาคมปี58แม้ซึ่งตอนที่แถลงออกมาเนี่ยนะครับก็มีเสียงฮือฮาพอสมควรว่าปปช.แล้วก็อะไรก็ไม่รู้มาแถลงข่าวใหญ่ข่าวสำคัญเอาวันที่29ธันวาแล้วก็หยุดปีใหม่กันเสียพอดีเรื่องมันก็เลยจะค่อยๆเงียบหายไปหรือยังไงนี่บางคนเขาก็ตั้งคำถามนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปตั้งคำถามกับกรรมการปปช.ถามว่ายกคำร้องไปแล้วเนี่ยนะครับเอากลับมาพิจารณาใหม่ได้ไหมมีครับกฎหมายเขาเปิดช่องไว้ให้มาตรา86วงเล็บ1ในพรบ.ปปช.เองนั่นแหละครับเราก็เดินไปตามช่องกฎหมายนั้นอะไรที่เป็นพยานหลักฐานใหม่ที่มีสาระสำคัญต่อคดีหลักใหญ่ใจความก็คือตัวคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งตัดสินยกฟ้องนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์พลเอกชวลิตยงใจยุทธพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วไปเมื่อวันที่2สิงหาคมนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะใช้เป็นข้ออธิบายถ้าหากท่านได้มีโอกาสนะครับหยิบเอาสำนวนคำฟ้องของปปช.ซึ่งคดีนายกสมชายและคณะเนี่ยปปช.ฟ้องเองนะอัยการเนี่ยเขามีความเห็นว่าไม่ฟ้องแต่ปปช.บอกยังไงก็ต้องฟ้องก็ไปจ้างทนายจากสภาทนายความมาฟ้องไปอ่านคำฟ้องปปช.นะแล้วก็ไปอ่านมติของปปช.ที่ยกคำร้องนายอภิสิทธิ์นายสุเทพเนี่ยนะเอามาเคียงกันนะโอ้ท่านคงเกิดคำถามคล้ายๆผมมาว่านี่ประเทศเดียวกันหรือเปล่านี่เป็นข้อวินิจฉัยของกรรมการชุดเดียวกันไหมมีบทบาทอำนาจหน้าที่เดียวกันหรือไม่ด้วยความเคารพนะครับผมนั่งดูเนี่ยผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆดังนั้นผมก็ทำหนังสือไปละครับหยิบยกแต่ละกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเพื่อเรียกร้องต่อกรรมการปปช.ตรงนี้ยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้ไปหาเรื่องแต่ผมไปหาความยุติธรรมความยุติธรรมซึ่งต้องมีคำถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยปปช.มีให้หรือไม่ความยุติธรรมซึ่งมันจะเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยแล้วระบอบประชาธิปไตยคืออนาคตของประเทศไทยดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความยุติธรรมก็เท่ากับว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันมองหาอนาคตไม่ได้นะครับเรามีหน้าที่ในการติดตามทวงถามชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันนะครับแกนนำของกลุ่มพันธมิตรที่เขาไปยื่นคำร้องขอก่อนหน้านี้ให้ปปช.เนี่ยอุทธรณ์คดีที่ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนายกสมชายไปแล้วเขาก็ทำได้ก็เป็นสิทธิ์โดยชอบ
ปปช.จะมีข้อวินิจฉัยอย่างไรอุทธรณ์หรือไม่ก็เป็นบทบาทอำนาจหน้าที่ก็ว่ากันไปในกรณีนั้นแต่กรณีที่เราจะไปวันพรุ่งนี้เนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องที่คดีที่คนมือเปล่านะครับไม่มีใครเป็นคนติดอาวุธเนี่ยถูกยิงตายนอนกลางเกลือดในเมืองหลวงของประเทศไทยร่วมร้อยชีวิตคดีเหล่านี้ครับยังไม่รู้จะเอาผิดใครที่ไหนเลยฮะท่านว่าน่าตกใจไหมล่ะครับดังนั้นเราก็จะไปติดตามทวงถามกันนะครับย้ำอีกทีนะครับไม่มีการเคลื่อนขบวนกดดันไม่มีการนัดหมายมวลชนใดๆทั้งสิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนแล้วก็เดินทางกลับทันทีแล้วก็จะรอติดตามถามข่าวนะครับว่ากรรมการปปช.มีความเห็นมีมติอย่างไรมีการดำเนินการแบบไหนหรือไม่พร้อมๆกันนั้นถ้าหากในระหว่างเวลานี้เนี่ยมีประเด็นอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มก็จะนำไปเสนอต่อกรรมการปปช.อีกทีนึงคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันคงไม่สามารถจะเลือนหายไปกับการเวลาได้ง่ายๆหรอกวันใดวันหนึ่งนี่แหละครับมันก็จะต้องมีคนรับผิดชอบต่อกรณีเหล่านี้ด้วยนะครับเอานี่เรื่องที่จะไปปปช.กันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่อกรณีวันที่25สิงหาคมอันนี้ก็ต้องพูดถึงกันทุกวันนะเพราะว่ามีข่าวทุกวันเนี่ยนะฮะล่าสุดนี่พลเอกประวิตรท่านก็คงไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะครับกับลูกบอลที่สตง.ตั้งใจจะชงให้รัฐบาลตบว่าด้วยประเด็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเอาเงินหลวงจะไปขนคนมาเชียร์นายกปูเนี่ยนะฮะเจอใครต่อใครถามมากเข้าพลเอกประวิตรท่านก็เอาซะตรงๆเลยครับว่าไม่มีตรวจสอบแล้วไม่มีพอพลเอกประวิตรพูดอย่างนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้พบหน้าท่านผู้ว่าสตง.นะครับแต่ว่าถ้าได้พบเนี่ยผมเข้าใจว่าหน้าท่านไม่ได้กาแฟแล้วล่ะครับคงหน้าชาฮะเพราะว่าท่านออกตัวมาแรงทีเดียวคนเข้าไปถามว่าไปเอาข้อมูลไปเอาหลักฐานมาจากไหนท่านก็บอกว่าแค่ไปหยิบมาจากโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยการกล่าวอ้างของคนคนหนึ่งที่โพสต์ข้อความกันลงไปนี่ก็กระตือรือร้นกันเต็มที่เหมือนกันนะครับผู้ว่าสตง.อ้าวทีนี้พอไม่มีองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับที่จะเอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาขนคนไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าท่าทีอย่างของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลเนี่ยนะฮะแกก็บอกว่าแหมอย่าไปกดดันอย่าไปหวงห้ามอะไรกันมากเลยไปทำกันมากเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุคือไปบอกอย่ามาอย่ามาเดี๋ยวคนเข้ามากันอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะยุ่งกันไปใหญ่นะครับเพราะนั้นคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเอาล่ะก็ประคับประคองว่ากันไปตามหน้าที่ดูกันไปตามธรรมชาติซึ่งส่วนตัวผมเห็นด้วยนะคือไอ้คนจะมาเนี่ยนะครับไปห้ามยังไงเขาก็มาไอ้คนจะไม่มาเนี่ยนะครับไปชวนยังไงเขาก็ไม่มาหรอกส่วนที่จะบอกว่ามีคนไปปลุกระดมหรืออะไรต่างๆนั่นน่ะผมว่ามันต้องยืนกันอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะว่าชั่วโมงนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลออกข่าวออกคราวทุกวันและทั้งวันว่ามีการเคลื่อนขบวนมีการเตรียมการมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยไปเจรจาประชาชนเขาไม่มีใครคิดที่แม้จะออกมาท้าทายหรือออกมาสร้างสถานการณ์อะไรใดๆอยู่แล้วล่ะครับผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ถ้าฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับท่านอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วก็เข้าใจความจริงเหล่านี้เนี่ยก็คงจะไม่ตกอกตกใจหรือทำอะไรเกินควรแก่เหตุจนในที่สุดเนี่ยนะครับสถานการณ์เกิดเป็นปัญหาเพราะการปฏิบัติของฝ่ายผู้มีอำนาจเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมก็อย่างที่บอกครับคือผมบอกว่าไม่ไปใครก็ไม่เชื่อท่านว่าไหมล่ะมันผมก็บอกผมไป
นะส่วนใครจะไปหรือไม่ไปบ้างก็สุดแท้แต่ละคนก็แล้วกันนะครับเอาละฮะเราสนทนากันมาพอสมควรครับ Facebook Live ของพีททีวีท่านดูหน้า Facebook ผมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านไปติดตามหน้าเพจของพีททีวีเนี่ยท่านจะได้เห็นรายการทุกรายการเนี่ยฮะที่อยู่กันหน้าจอตอนเนี้ยพอผมยุติเข้าใจตรงกันนะแล้วเนี่ยท่านรีบเลยนะครับเข้าไปกดติดตามเพจพีททีวีมันจะมีข่าวสารนะครับมันจะมีข้อมูลซึ่งหน้าจอมดำแล้วไงเพราะนั้นหน้าเพจเนี่ยนะครับทีมงานเขาก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของข้อมูลข่าวสารเข้าไปอีกน่าติดตามทีเดียวนะครับที่แฟนเพจของพีททีวีใครตามแล้วก็ตามกันต่อไปใครยังไม่ตามเดี๋ยวเฉยนะเอ้าติดตามได้ตั้งแต่บัดนี้นะครับอีกนิดนึงนะฮะก็อยากจะบอกกล่าวนะครับว่าถ้าคณะกรรมการปปช.ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามนะครับทั้งกรณีอุทธรณ์ของกลุ่มพันธมิตรหรือกรณีคำร้องของนปช.ก็เถอะมันยังมีขั้นตอนทางกฎหมายต่อนะครับคือบางคนก็ไปยื่นแล้วถ้าเขาไม่ทำเหมือนที่เขาไม่ทำมาทุกทีแล้วเราจะทำยังไงจะไปทำอะไรไปว่าอะไรยังไงเขาได้อย่ารีบร้อนไปถึงขั้นนั้นเลยครับไปทีละก้าวกินข้าวทีละคำอย่างที่ผมบอกนะฮะเรื่องนี้มันไม่สามารถจะลบเลือนหายไปได้ง่ายๆเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับไปดูเอกสารต่างๆเพราะว่าก็ต้องเอาเอกสารไปยื่นให้ท่านพอสมควรแล้วครับพรุ่งนี้ปปช.เขาจะได้ทราบว่าพวกผมตามเรื่องนี้และทำกันบ้านกันมาตลอดเอกสารบางตัวก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังต้องสอบทานยังต้องทบทวนกันอยู่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ